นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนนะคะเตรียมร่างมาตรการเสนอสบคสำหรับผ่อนปรนเปิดสถานบริการผับบาร์22มาตรการค่ะภายหลังจากคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการผับบาร์และคาราโอเกะที่สำนักงานกพ.เพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอและในการวางแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมีรายงานนะคะว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมร่างมาตรการเสนอสบคสำหรับการเปิดสถานบริการผับบาร์รวมทั้งหมด22มาตรการค่ะอาทินะคะควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนงดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน5คนขึ้นไปจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีงดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำค่ะการสั่งเครื่องดื่มนะคะให้สั่งเป็นรายแก้วเพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวดถังน้ำแข็งและแก้วของผู้อื่นรวมถึงการป้องกันการสลับแก้วกันเป็นต้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางคณะกรรมการอยากให้สังคมคิดถึงพนักงานลูกจ้างนักดนตรีที่เดือดร้อนไม่ได้คิดถึงเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการหรือคนที่มาเที่ยวเป็นหลักเพราะว่าพนักงานนะคะเดือดร้อนมากอีกทั้งเงินเยียวยาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็จบแล้วแต่บางคนไม่ได้รับเงินเยียวยาค่ะขณะที่เพนกวินนะคะมาอีกรอบค่ะเรียกร้องยกเลิกพรกฉุกเฉินที่เป็นเครื่องมือปิดปากประชาชนไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามสหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนำกลุ่มนักศึกษาเรียกร้องยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจาก1เดือนที่ผ่านมาไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดโดยตนนะคะต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินเนื่องจากมองว่าเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์และมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาหากยอมให้รัฐบาลใช้พรกฉุกเฉินต่อไปประชาชนจะไม่สามารถออกความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะต่างๆตามที่ต้องการได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะตนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการเยียวยาแต่ก็ยังพบนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถคัดกรองประชาชนให้รับเงินเยียวยาได้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้มีการอ่านจดหมายเปิดผนึกเครือข่ายนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานด้วยค่ะที่มีใจความระบุนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดได้ทุเลาลงมากแล้วแต่ความยากลำบากของประชาชนจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกลับมากขึ้นเรื่อยๆมาตรการเยียวยาของภาครัฐก็ยังคงไร้ประสิทธิภาพนอกจากนี้รัฐบาลยังใช้พรกฉุกเฉินเป็นเครื่องมือปิดปากประชาชนไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพเรียกร้องมีการใช้พรกฉุกเฉินดำเนินคดีกับนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหลายกรณีจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่าพรกฉุกเฉินกำลังถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจมิได้ใช้เพื่อควบคุมโรคระบาดอย่างที่เคยได้ประกาศเอาไว้ค่ะปิดท้ายกันที่มงคลกิจนะคะพร้อมรับตำแหน่งรัฐมนตรีลั่นถนัดด้านเศรษฐกิจค่ะโยนในรัฐมนตรีนะคะตัดสินใจพร้อมย้ำว่าหากไม่ได้ยังคงเดินหน้าทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต่อคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลกล่าวถึงกรณีที่นายพิเชษฐ์สถิวรัชวานหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยเสนอขอโควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีให้ตนเองว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องคุยกันแล้วแต่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเพราะตนเองอาวุโสน้อยสุดโดยปัจจุบันตนเองขอเดินหน้าทำหน้าที่ส.ส.และกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายตามปกติก่อนส่วนจะนั่งในตำแหน่งกระทรวงใดเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีตนเองไม่ขอก้าวไกลแต่ส่วนตัวอยากผลักดันบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศรวมถึงเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งนี้หากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ยังคงทำหน้าที่ส.ส.ในพรรค
ร่วมรัฐบาลต่อไปส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งในกลุ่ม11พรรคเล็กที่มี4พรรคไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อตนเป็นรัฐมนตรีนั้นนายมงคลกิจปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพราะไม่เกี่ยวกับตนแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในกลุ่มไปคุยกันซึ่งมีอดีตรัฐมนตรีถึง2คนคุยกันและมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้กลุ่มแตกแยกเพราะอยู่ด้วยกันมานานพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN